สวัสดีครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องของทัศนศิลป์กับคุณค่าวัฒนธรรมวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมสากลกันนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมสากลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับงานประติมากรรมศิลปะเมโสโปเตเมียจากภาพเป็นผลงานศิลปินของชาวแอสซีเรียนนะฮะส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อประดับตกแต่งผนังอาคารแสดงเรื่องราวของกษัตริย์เช่นการทำสงครามการล่าสัตว์การประพาสสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะฮะศิลปินชาวแอสซีเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิพากษ์และช่างสังเกตจึงสามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูปคนและสัตว์ให้เห็นสัดส่วนของร่างกายที่เป็นจริงและให้อารมณ์ความรู้สึกที่สมจริงนะจากภาพเป็นคือการแกะสลักหินนะครับงานประติมากรรมศิลปะอียิปต์งานประติมากรรมรูปคนของอียิปต์มีลักษณะเน้นความงามจากด้านหน้ามีความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันแนวคางขนานกับพื้นไม่ก้มหรือเงยหน้ามือทั้งสองข้างแนบลำตัวไว้อย่างมั่นคงเท้าแบนราบกับพื้นและเท้าข้างหนึ่งยื่นออกไปข้างหน้าให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงและทึบตันจากภาพคือประติมากรรมสลักหินของฟาโรห์และเทพธิดาทั้งสองนะครับเราไปดูงานประติมากรรมศิลปะอียิปต์ต่อไปกันนะครับงานประติมากรรมศิลปะอียิปต์บางชิ้นมีขนาดใหญ่มากจนอาจจัดไว้ในจำพวกสิ่งก่อสร้างเช่นรูปสฟิงค์แห่งกีซาเป็นต้นต่อมานะครับคืองานประติมากรรมศิลปะกรีกศิลปินชาวกรีกมีความสามารถในการสร้างความงามตามอุดมคติในงานประติมากรรมโดยถ่ายทอดในรูปแบบเหมือนจริงศิลปินชาวกรีกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิพากษ์ศาสตร์การจัดวางท่าทางในอิริยาบถต่างๆและมีการเน้นให้เห็นกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะงานประติมากรรมรูปเปลือยส่วนรูปที่สวมเสื้อผ้าก็จะเน้นความบางของริ้วผ้าซึ่งสามารถมองเข้าไปเห็นสัดส่วนที่แท้จริงภายในได้เรามาดูลักษณะของงานประติมากรรมศิลปะกรีกกันนะครับประติมากรรมหินอ่อนและประติมากรรมสำริดสองรูปนี้นะฮะมีลักษณะการใช้เรื่องของหลักการของกายวิภาคศาสตร์นะแล้วก็เรื่องของการจัดท่วงท่าอริยบทต่างๆของภาพหรือหุ่นเนี่ยให้มีความสวยงามชัดเจนมองเห็นถึงลักษณะของกล้ามเนื้อนะฮะสัดส่วนของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องสวยงามต่อมานะครับคืองานประติมากรรมศิลปะโรมันรับอิทธิพลรูปแบบมาจากศิลปกรรมของกรีกโรมันได้นำรูปแบบมาพัฒนาต่อจากกรีกโดยเน้นความสมจริงตามธรรมชาติและสะท้อนบุคลิกภาพของบุคคลในลักษณะของงานประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมีทั้งแบบครึ่งตัวและแบบเต็มตัวโดยจะนำไปประดับอาคารและอนุสาวรีย์ต่างๆส่วนใหญ่เป็นรูปของจักรพรรดินะฮะตัวอย่างลักษณะของงานประติมากรรมศิลปะโรมันมีทั้งศิลปะกรรมแบบหินอ่อนและประติมากรรมแบบหล่อโลหะงานประติมากรรมศิลปะโรมันเนสนิยมแกะสลักหินเป็นเรื่องราวในคริสต์ศาสนาเป็นรูปพระแม่มารีพระเยซูนักบุญต่างๆรวมทั้งรูปสัตว์และลวดลายวิจิตรต่างๆผลงานมีลักษณะหยาบและแข็งโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อใช้ในการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับต่อมานะครับคืองานประติมากรรมศิลปะกอธิกสร้างขึ้นเพื่อประดับตกแต่งโบสถ์และวิหารแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนามีลักษณะเด่นๆคือนิยมสร้างประติมากรรมแบบรอยตัวถ้าเป็นรูปคนจะมีสัดส่วนค่อนข้างยาวและเป็นเส้นตรงเพื่อให้สัมพันธ์กับตัวอาคารมีการแสดงรอยยับย่นของเสื้อผ้าอย่างสวยงามและเหมือนจริงนะครับงานประติมากรรมสมัยศิลปะฟื้นฟูศิลปะวิทยานิยมสร้างจากหินอ่อนผลงานมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติเน้นสัดส่วนความงามของสรีระมนุษย์เน้นรายละเอียดตามธรรมชาติและให้ความสำคัญกับลีลาท่าทางมีการสอดแทรกอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินลงไปในผลงานทำให้ผลงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างเช่นภาพผลงานของไมเคิลแองเจโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพผลงานตัวอย่างอีก3ชิ้นกันนะครับ
จากภาพเป็นลักษณะของงานประติมากรรมศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่มีการเน้นเรื่องของสรีระนะตามสัดส่วนของการวิพากษ์การเน้นของความเหมือนจริงตามธรรมชาติมีการสอดแทรกอารมณ์ของศิลปินลงไปในผลงานทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกและความสวยงามในเรื่องของสุนทรียะนะครับต่อมานะครับคืองานประติมากรรมศิลปะบาโรกหรือบาร็อกจะเน้นรายละเอียดตามส่วนสำคัญต่างๆอย่างเหมือนจริงมีการจัดวางสัดส่วนต่างๆอย่างซับซ้อนมีการนำหินสีต่างๆมาใช้ผสมผสานกับโลหะสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดสีฉูดฉาดนะครับงานประติมากรรมศิลปะโรโกโกมีการนำรูปแบบสมัยบาร็อกมาดัดแปลงและเพิ่มรายละเอียดตามส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นงานประติมากรรมในสมัยนี้นิยมทำขนาดเล็กแต่เพิ่มรายละเอียดและประณีตและสุดท้ายนี้คืองานประติมากรรมศิลปะลัทธิคลาสสิกใหม่นะครับแสดงถึงความชัดเจนของเส้นรอบนอกเน้นสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเน้นความสง่างามและแต่งกายตามแบบศิลปะกรีกและโรมันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมาเตอร์ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเรียนในเรื่องของความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมสากลกันนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องที่เราได้เรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ